บัดนี้มาถึงกาลสมัยพวกเราท่านทั้งหลายทั้งภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาสันนิบาตรับพร้อมกันอยู่ในนวิหารนี้เนื่องในวันนี้เป็นวันปุณณมีติถีที่15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงตามปักขณานาพวกเราท่านทั้งหลายทางภิกษุก็ทำอุโบสถสังฆกรรมเพื่อทำความบริสุทธิ์ในศีลของตนแล้วคณะศรัทธาญาติโยมก็พากันสมาทานศีลอุโบสถศีลเพื่อให้ตนเองเป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นมาบัดนี้ในตอนค่ำก็พากันไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วเสนเสริญซึ่งคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บัดนี้มีความจำนงอยากฟังพระธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาเพิ่มพูนบารมีของพวกเราท่านทั้งหลายในวันนี้จะได้แสดงเรื่องสัมมาวายาโมความเพียรชอบความพยายามชอบความประกอบชอบอยู่ในองค์มรรคที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามรรคแปลว่าหนทางพวกเราท่านทั้งหลายจะพากันเดินทางไปถึงจุดหมายที่ตนเองตั้งเอาไว้ต้องพากันมีความภาคเพียรพยายามเหตุฉะนั้นความเพียรนั้นมี4อย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในข้อต้นนั้นว่าเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นทางกายวาจาใจของตนในข้อที่สองเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทางกายวาจาใจของตนในข้อที่สามนั้นเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นแก่กายวาจาใจของตนข้อที่สี่นั้นคือเพียรรักษากุศลที่ตนเองได้กระทำแล้วนั้นให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์เกิดขึ้นแก่ตนเองมากมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงเทศนาแนะนำสั่งสอนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลโน้นเป็นประจำอยู่เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาบวชสุดท้ายภายหลังก็ดีอุบาสกอุบาสิกาผู้มาเลี่ยมใสในบวรพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นก็ดีก็มาทำความเข้าใจให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังแล้วจดจำนำเอาข้อธรรมที่อัตมภาพจะได้บรรยายขยายเนื้อความภาสิทธิ์ที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นพอให้เป็นนิเคขบทเมื่อขยายเนื้อความให้ฟังแล้วจึงควรจดจำนำข้อธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนไปตามทํานองคองธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกำลังสติปัญญาความสามารถแต่ละท่านละองค์แต่ละบุคคลที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนั้นในข้อต้นนั้นเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นทางกายของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นจะทำอย่างไรให้เป็นผู้มีสติปัญญาคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเรามีกายแล้วเราระมัดระวังเอาไว้อย่าเอากายของเรานั้นไปทำบาปความชั่วนานาต่างๆเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเอากายของตนนั้นไปเป็นโจรเป็นขโมย
พ้นชกสิ่งวิ่งราวฆ่าเจ้าเอาของระมัดระวังเอาไว้เรามีกายแล้วจะเอากายของตนเองนั้นไปล่วงเกินสามีภรรยาซึ่งกันและกันเรามีกายแล้วเราจะเอากายของตนไปดื่มสุราเมลัยสูบกัญชายาฟินแคปเฮโรอีนผงขาวทั้งหลายเหล่านั้นเรามีกายแล้วจะเอากายของตนไปเล่นการพนันในจำพวกทั้งหลายเหล่านี้เรามีกายจะเอากายของตนเองไปคบคนชั่วคนพาลทั้งหลายอันเป็นสันดานเป็นบาปนั้นเราระมัดระวังเอาไว้เรียกว่าเราระมัดระวังทางกายของตนเองไม่ให้ไปทำความชั่วประกอบความชั่วให้เกิดขึ้นเราเว้นเสียนี่แหละเราระมัดระวังเอาไว้อย่างนี้บัดนี้เรามีวาจาเรามีปากทุกคนก็มีปากก็ควรสำรวมระวังตั้งเอาไว้ตั้งจิตตั้งใจเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระลึกดูว่าจะก่อนว่าเราจะพูดจาปาศัยอะไรมันอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมไหมหรือว่ามันนอกขอบเขตของศีลธรรมระมัดระวังปากของตนอย่าไปพูดโกหกพกลมคนอื่นหลอกลวงคนอื่นระมัดระวังปากของตนอย่าไปพูดต่อเสียดเอาคนนั้นคนนี้เรื่องของคนนั้นคนนี้ประยุกต์แย่ซึ่งกันและกันให้แตกล่าวสามัคคีกันคนที่สามัคคีกันอยู่อย่าประยุกต์ไปแย่ให้เขาแตกสามัคคีกันทั้งครอบครัวก็ดีสามีภรรยาลูกหลานในวงงานต่างๆที่เราบริหารกันอยู่ระมัดระวังเอาไว้ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาระงับอย่าไปพูดในทางที่ไม่ดีฉะนั้นเรามีปากเราสำรวมเอาไว้เราอย่าไปพูดจาปาศัยในคำหยาบคายและเคืองหูแก่ผู้เฒ่าผู้แก่แก่พ่อแก่แม่ของตนเองและเพื่อนฝูงคณาญาติทั้งหลายระมัดระวังอย่าไปพูดคำหยาบคายและเคืองหูกระทบกระเทือนบุคคลอื่นนี่เรียกว่าเราระมัดระวังไว้ทางวาจาเรามีปากอย่าไปพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลคำไม่มีสาระประโยชน์อันใดพูดแล้วทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีประโยชน์มันจะเสียเปล่าประโยชน์ไม่ได้รับผลรับประโยชน์อะไรเรียกว่าคนพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลอันนี้พวกเราสำรวมระวังเอาไว้อย่าเอาปากของเราไปพูดเช่นนั้นเรามีปากแล้วนี่เรียกว่าสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางวาจาของตนบัดนี้เราทุกคนก็มีจิตใจมีความคิดเหมือนกันระมัดระวังทางจิตใจของเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะแต่คิดเรื่องอะไรคิดขึ้นมาในใจนั้นให้พากันใส่สติปัญญาพินิจพิจารณาดูดีๆซะก่อนถ้าเราคิดมันจะคิดปิดฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรคนนั้นคนนี้และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายหรือมันจะคิดไปเป็นโจรเป็นขโมยมันจะคิดปล้นคิดกี้ก็ดีมันจะคิดพูดอย่างโน้นอย่างนี้ทางปากไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นมาภายในจิตนั้นก็ดีเราควรที่จะยับยั้งความคิดของตนเองสำรวมระวังเอาไว้ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาว่องไวระงับความคิดของตนเองเอาไว้ไม่ให้คิดไปในทางบาปนี่เรียกว่าพวกเราท่านทั้งหลายควรเข้าใจควรสำรวมเอาไว้ทางกายวาจาใจของตนเรียกว่าเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางกายวาจาใจของตนในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองนั่นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทางกายวาจาใจของตนนั้นอย่างไรคนเราทุกคนที่เกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้นั่นก็ดีตั้งแต่เล็กมาจนใหญ่จนถึงเฒ่าถึงแก่นี้บางบุคคลนั่นอาจจะมีกายแล้วเอากายไปทำบาปความชั่วดังได้กล่าวมานั่นมีกายเอากายไปฆ่าสัตว์มีกายเอากายไปเป็นโจรเป็นขโมยลักทรัพย์เอากายมีกายก็ไปกายร่วงพฤติประเวณีเรามีกายแล้วเราเอากายไปทำความชั่ว
เรียกว่าไปดื่มสุราเมลัยสูบกัญชายาปิ่นแคปเฮโรอีนผงขาวเรามีกายเอาไปคบหาสมาคมกับเพื่อนกับฝูงไม่ดีเรามีกายแล้วเอาไปกายไปเล่นการพนันในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เอาไปทำความชั่วอย่างนี้เราควรพินิจพิจารณาว่าโอ้อันนี้เราทำความชั่วด้วยกายของเราเคยทำมาแล้วหรือเอาไปปลูกจำนองจองจำทุบตีสัตว์ทั้งหลายและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเรารู้จักว่าเราเอากายของเราไปทำความชั่วที่มันเป็นบาปเราก็ควรละเสียไม่ต้องทำอีกต่อไปดังได้กล่าวมานั้นด้วยกายบัดนี้เรามีวาจาเรามีคำพูดมีปากแล้วเราเคยพูดคำโกหกของบุคคลอื่นเคยพูดมาแล้วเรามีปากพูดอย่างนี้หากเรามีปากเราไปพูดต่อเสียดยุยงส่งเสริมให้คนสามัคคีกันอยู่แตกเล่าสามัคคีกันแตกแยกกันไปอยู่คนละทิศละทางเช่นนี้ไม่สามัคคีกันเข้ากันไม่ได้เราเคยพูดแล้วภาษาเมืองเหนือเพิ่นพูดว่าเอาความบ้านใต้ไปพูดบ้านเหนือเอาความบ้านเหนือไปพูดบ้านใต้ให้พี่น้องผิดกันแตกจากกันไปเป็นคนบุคคลที่ไม่ดีเคยพูดมาเช่นนี้นั่นก็ดีบางบุคคลนั่นพูดแต่คำหยาบซ่าด่าซาดด่าตระกูลคนนั่นคนนี้ด่าหาด่าผีด่ากินทับกินพุงกินไส้อะไรหน้าปอกหน้าลิงหน้าข้างหน้าหมูหน้าหมาหน้าชั่วซ่าหน้าตำคนชั่วคนเลวชามอะไรด่าบุคคลอื่นๆด้วยคำหยาบต่างๆอย่างนี้เคยพูดจาปาใสมาแล้วเราก็ควรละเสียไม่ควรพูดอีกต่อไปนี่แหละเราเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทางวาจาของเราบัดนี้บางบุคคลนั่นพูดเพ้อเจ้อเลวไหลพูดสนุกสนานลื่นเลิงอยู่ตลอดต้องหลายชั่วโมงก็ไม่มีประโยชน์อะไรบุคคลอื่นจะเอาคำพูดของตนเองไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดคุณงามความดีขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อเลวไหลให้เสียการเสียเวลาเปล่าประโยชน์ไปเฉยๆเช่นนี้ว่าเราพูดไม่ดีเช่นนี้ก็ควรละเสียไม่ต้องพูดอีกต่อไปเรียกว่าพวกเราท่านทั้งหลายมาทำความเข้าใจในความคำพูดของตนเองว่าไม่ดีแล้วก็ควรละเสียสำรวมระวังต่อไปไม่ต้องพูดต่อไปอีกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่อีกอย่างหนึ่งหากพวกเราท่านทั้งหลายมีจิตใจความคิดแล้วเคยคิดบาปเคยคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยากทุบอยากตีอยากฆ่าอยากฟันอยากแทงอยากผูกมัดจองจำทำลายสัตว์ทั้งหลายให้ย่อยยับจับไปอยากฆ่าคนนั้นคนนี้คิดขึ้นมาในจิตใจของตนเองนั่นก็ดีอยากล้างถึงตระกูลคนนั้นคนนี้ธรรมดาคนมีความโกรธก็มีความคิดขึ้นมาเช่นนั้นแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคิดไม่มีเมตตาอารีต่อบุคคลผู้ใดอยากทำลายล้างผลาญให้ชีวิตบรรลัยไปทั้งชาติทั้งตระกูลเหมือนคนคิดขึ้นมาภายในจิตอย่างนี้เรียกว่าจิตคิดบาปเราก็รู้แล้วว่าจิตคิดบาปมันมีความทุกข์ควรพากันใส่สติปัญญายับยั้งจิตใจของตนเองแต่ละออกไปเสียอย่าไปคิดสิ่งนี้อีกต่อไปนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายมารู้แล้วว่าเรามีกายและออกกายของเราไปทำบาปความชั่วเราก็ควรละเสียทางกายของเราถ้าเรามีปากเราพูดจาประสัยไปในทางที่ไม่ดีเราก็ควรละเสียถ้าเรามีจิตใจเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเช่นนี้เราก็ควรที่จะละความคิดของตนออกไปเสียไม่ต้องคิดอีกต่อไปเรียกว่าเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทางกายวาจาใจของพวกเราท่านทั้งหลายบัดนี้ข้อที่สามพวกเราท่านทั้งหลายควรที่จะเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของตนเราท่านทั้งหลายหากรู้จักวิธีละบาปแล้วเราก็มาบำเพ็ญเพียรที่จะยังตนนั่นให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมด้วยร่างกาย
เรามีกายแล้วเราเอากายของเรานี้ไปทำคุณงามความดีเช่นพวกเราท่านทั้งหลายพากันมาทำบุญทำทานการกุศลก่อสร้างถาวรวัตถุก็ดีหรือทำถนนหนทางก็ดีขุดน้ำบ่อก่อศาลาการกีฬานักเทสัตว์ปัจจัยผ้าปอนทนสบายอาหารการกินทั้งหลายเราสร้างสิ่งของที่เป็นประโยชน์อยู่ตามถนนหนทางก็ดีขุดน้ำบ่อก็ดีช่วยคนเจือจานซึ่งคนทุกคนจนก็ดีมีเมตตาต่อกันได้ร่างกายของตนเองให้มีคุณค่ามีสาระประโยชน์ช่วยคนนั้นคนนี้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะและตนเองเรียกว่าเราเอากายของตนเองนี้มาทำคุณงามความดีเรามีกายของเราแล้วเราก็เอากายของเรามารักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมมีศีล5ศีล8มีศีล10มีศีล227ข้อเหมือนภิกษุนั่นเองอย่างนี้เรียกว่าเรามีกายเอากายของตนมาทำประโยชน์เรามีกายแล้วเราเอากายของเรามานั่งเจริญเมตตาภาวนามาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ทำความสงบอยู่เดี๋ยวนี้เรียกว่าเรากายของเรามาสร้างคุณงามความดีให้เป็นมรรคเป็นผลเกิดขึ้นในกายของตนเรียกว่าเอากายของตนนี้เป็นมงคลมีพวกเราท่านทั้งหลายมีกายแล้วต้องเอาทำคุณงามความดีเช่นนี้บัดนี้เรามีปากเรามีพูดจาปาศัยก็ดีเรามีปากแล้วเราควรพูดจาปาศัยให้มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาต่อกันอันจะเป็นผลเป็นประโยชน์ให้บุคคลทั้งหลายเชื่อฟังคำสั่งสอนของตนเองผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตดังภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไปว่าสัจจังเวอมตาวาจาคำสัตย์แลเป็นวาจาที่ไม่ตายบุคคลพูดที่มีคำสัตย์คำจริงเช่นนี้เมื่อเขาล่วงลับจับตายไปก็ดีบุคคลอื่นยังมีความคิดถึงอยู่ว่าบุคคลนั้นพูดจาปราศัยเป็นคำจริงตรงไปตรงมามีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์เช่นนี้เราควรพากันพูดจาปราศัยเช่นนี้จึงจะเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นเป็นมงคลเกิดขึ้นเรามีปากเราก็พูดจาปาศัยที่บุคคลที่ยังไม่สามัคคีกันก็ชักชวนให้เขาสามัคคีกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนคนที่สามัคคีกันแล้วอยู่เป็นหมู่เป็นฝูงมาทำบุญทำกุศลหรือทำจิตการงานอะไรต่างๆแล้วก็ชักชวนให้เขามีความสามัคคีซึ่งกันหนักแน่นมั่นคงเข้าไปเรื่อยๆเรียกว่าพูดจาเป็นมงคลบัดนี้เราพูดจาปาศัยต่อซึ่งกันและกันแล้วคนเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ทุกคนก็ปรารถนาอยากฟังแต่เสียงดีๆพูดดีๆพูดแต่เพราะเพราะพูดแต่สนองูเราก็ควรพากันพูดจาปาศัยไพเราะสนองูต่อซึ่งกันและกันคำพูดจาปาศัยอะไรที่มันเพาะมันสนองูพูดแล้วไม่ระคายเคืองหูของบุคคลอื่นไม่กระทบกระเทือนแดกดันคนอื่นพูดแล้วก็น่าฟังฟังแล้วก็อยากฟังอีกควรสรรหาเลือกคำพูดจาปาศัยให้ไพเราะอ่อนหวานแม้ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานก็ดีเขาก็อยากฟังการพูดจาปาศัยอันไพเราะทั้งนั้นถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายพากันไปพูดคำหยาบคำไม่ดีนี้ไม่มีใครปรารถนาถ้าหากเราไม่ปรารถนาไม่อยากได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ไม่ต้องไปพูดเราก็ต้องหาเลือกสรรหาคำพูดจาปาศัยไพเราะสนองหูต่อซึ่งกันและกันฟังแล้วก็ลื่นหูสบายใจพูดแล้วก็สบายใจทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคลมุตตมังบุคคลใดสรรหาคำพูดจาปาศัยไพเราะสนองหูต่อกันนั้นเป็นมงคลอันประเสริฐมงคลอันเลิศเป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีมาทางด้านวาจาของพวกเราท่านทั้งหลายพูดจากันอยู่ในปัจจุบันนี้บัดนี้การพูดจาปาศัยของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นควรที่จะชักชวนกันทำคุณงามความดีเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายพากันพูดจาปาศัยสักส่วนกันมาทำบุญทำทานการกุศลสักส่วนกันมารักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้แหละการพูดจาปาศัยมันเป็นมงคลเป็นประโยชน์
ก็ไม่มีโทษอะไรเราว่าเราไปประชุมกันอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่ไหนเราจะทำอย่างไรเราจะทำให้ครอบครัวของเราเจริญรุ่งเรืองเราจะพูดจาปาศัยอย่างไรอยู่กับเพื่อนกับหมูฝูงจึงจะไม่แตกสามัคคีกันเราจะทำจิตการงานอะไรจึงจะเป็นผลเป็นประโยชน์เราก็ควรสักส่วนกันพูดจาปาศัยในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แม่เรานั่งเจริญเมตตาภาวนาจิตใจของตนเองไม่สงบก็ควรที่จะทักทายสนทนาธรรมซึ่งกันและกันแลกความเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีเราจะฝึกตนเองอย่างไรเป็นคนดีด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างนี้เรียกว่าคนพูดจาปราศัยสิ่งที่มันเป็นมงคลบัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาแล้วว่าเราจะทำยังไงยังกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนข้อนี้เป็นหลักสำคัญมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจากให้พวกเราท่านทั้งหลายมาฝึกฝนอบรมจิตใจมานั่งเจริญเมตตาภาวนาเพราะจิตใจของคนเหล่านี้ตั้งแต่เกิดมานั้นมันคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดไม่อยู่กับตนกับตัวคิดได้มันก็คิดไม่ได้มันก็คิดดีมันก็คิดไม่ดีมันก็คิดเป็นบาปมีความทุกข์มันก็ยังคิดในทุกข์อยู่คิดมีความสุขก็มีสับสนปนกันไปอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดบางบุคคลนั่นคิดไปในแต่ฝ่ายที่ทุกข์คิดจนนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่คิดไม่ได้อะไรมีแต่ทุกข์มันก็ยังคิดอยู่อันนี้แหละจิตของคนเราคิดอย่างนี้มันไม่มีความสุขคิดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากอันนี้พระผู้มีพระภาคจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายมาฝึกฝนอบรมจิตใจไม่ให้คิดไปนางในทางที่ไม่ดีการที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายพากันทำความเข้าใจให้รู้ว่าจิตของเราคือความคิดไปโน่นคิดไปนี่สมมติว่าจิตคนที่จะระลึกว่าจิตคิดนั่นคือใครคือสติความระลึกได้ว่าจิตคิดสัมปสัญญะความรู้ตัวว่าจิตของเราคิดเรื่องอะไรคิดอยู่กับสิ่งไหนพัวพันอยู่กับอะไรไปยึดมั่นกับอะไรเราควรที่จะทำความเข้าใจฉะนั้นบัดนี้พวกเรานั่งทำสมาธิอยู่นึกให้รู้ว่าจิตของเราคิดอยู่ที่ไหนระลึกดูว่าจิตของเราคิดกับเรื่องอะไรถ้ามันคิดไปในทางที่ไม่ดีแล้วเราไม่ควรที่จะคิดนี่อย่างย่อแต่เราก็พากันมาพิจารณาดูเข้าใจว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงตัดข้อธรรมกรรมฐานเอาไว้ให้เราเอามาประพฤติปฏิบัติเพราะจิตใจของคนเหล่านี้ถ้าไม่มีหลักจับไม่มีหลักยึดไม่มีที่เกาะเกี่ยวอยู่ไม่มีที่พึ่งแล้วมันจะเลื่อนลอยอยู่ตลอดไม่มีที่เกาะที่เกี่ยวมันจะคิดไปเรื่อยๆเหตุฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนพากันเอาจิตของเราที่คิดนั้นมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานกรรมแปลว่าการกระทำฐานแปลว่าที่ตั้งเอาจิตมาตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเอาทุกคนนั่งอยู่ที่นี้เอาจิตของตนเองมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกใช้สติปัญญาสติคือความระลึกได้สัมปสัญญะความรู้ตัวรู้ตัวว่าจิตของเรามันไปคิดอยู่ที่อื่นเอามาคิดดูลมหายใจเข้าก็มาดูอยู่นี่แหละหายใจเข้ายาวก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้ให้มารู้อยู่ที่นี้อย่าให้ไปรู้อยู่ที่อื่นอย่าให้ไปคิดอยู่ที่อื่นจิตใจของพวกเราแต่เราทุกคนก็ต้องหายใจให้สบายสบายตั้งกายให้ตรงๆหายใจให้สบายหายใจให้โล่งๆหายใจให้ปลอดโปร่งหายใจให้สบายสบายเพราะเราอยากสบายแล้วต้องหายใจให้สบายเมื่อหายใจให้สบายดีแล้วตั้งกายตรงๆดีแล้วก็ใช้สติปัญญานำจิตของตนที่คิดมาไว้กับลมหายใจเข้าออกถ้ามันวิ่งออกไปทางนอกก็ดีแล้วก็ควรที่จะนำมาคิดอยู่ดูลมหายใจเข้าออกเอาอย่างง่ายๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องนิวรณธรรมนิวรณธรรมทั้งหลายมี5ข้อไม่ต้องกล่าวถึงเราเอาอย่างสั้นๆอย่างย่อๆว่า
จิตของเรามันไปคิดอยู่กับเรื่องอะไรทางอื่นทางอดีตก็ดีมันผ่านมาแล้วมันเลยมาแล้วก็จะเอามาคิดเรื่องราวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตัดออกไปให้หมดละให้ทิ้งหมดทางอนาคตก็ดีสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่าเอามาคำนึงอย่าเอามาคิดสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงปลดออกไปจากจิตใจของเราปล่อยวางออกไปทิ้งไปนำจิตใจของเรามาอยู่ในปัจจุบันธรรมนำจิตใจเข้ามาอยู่ที่ลมหายใจเขาออกที่ปลายจมูกนี้อย่าไปคิดอยู่ที่ไหนก็หายใจให้สบายสบายมาดูลมอยู่ที่นี่ไม่ต้องดูที่อื่นทำตนเองให้เหมือนอยู่คนเดียวอย่าให้เหมือนคนอื่นมานั่งอยู่ด้วยนั่งอยู่ในที่นี้ทำให้เหมือนตนเองนั่งอยู่คนเดียวอย่าไปคิดถึงอะไรอย่าไปคิดถึงใครนั่งใกล้ๆมาดูแต่ลมหายใจเขาออกหายใจให้สบายสบายอยู่นั้นเมื่อจิตของพวกเราท่านทั้งหลายมันมาอยู่กับลมมันก็เห็นลมพอมันเห็นลมเท่านั้นแหละมันมาอยู่แล้วเขามันอยู่นิดหน่อยมันออกไปอีกเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิแล้วก็ควรนำจิตของตนมาดูลมอีกเมื่อดูลมอีกแล้วจิตมันมาดูลมเห็นลมเข้าลมออกลมเข้ายาวออกยาวก็รู้ลมเข้าสั้นออกสั้นก็รู้หายใจให้สบายเบาๆสบายเมื่อหายใจให้เบาๆสบายอยู่ก็ดูอยู่นั่นแหละดูลมอยู่นั่นหายใจให้สบายสบายพอจิตมันนิ่งอยู่นานเท่านั้นเนี่ยเราจะเห็นความสุขเกิดขึ้นหรือลมละเอียดเข้าไปเรื่อยๆแป๊บจนเหมือนไม่มีลมถ้ามันเหมือนไม่มีลมแล้วเราควรพิจารณาดูดีๆนะตอนนั้นอย่าไปกลัวตายเรียกว่าจิตมันนิ่งสงบอยู่ลมมันละเอียดสุขุมเท่านั้นมันไม่ตายอย่าไปกลัวตรงนี้ถ้าควรที่จะมองเห็นตั้งแต่ความสุขจิตสงบอยู่และความว่างๆเบาๆสบายเขาเรียกว่าเบากายเบาใจเกิดขึ้นจิตสงบนิ่งอยู่อย่างนี้แล้วประคองจิตของตนเองเอาไว้เอามาตั้งไว้ที่หน้าอกหรือตั้งไว้ตรงหน้าท้องและแต่ถนัดคนไหนจะเอาถนัดวางไว้ที่ไหนเอาจิตที่คิดๆเนี่ยมีความสุขและความว่างมาไว้มาตั้งไว้แล้วก็ดูจิตของเราอยู่จะให้ไปที่ไหนด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองเอาไว้ให้มันนิ่งอยู่นั่นน่ะดูอยู่นั่นวันนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับลมนะอย่าไปสาวหาลมลมมันละเอียดมันหายไปแล้วก็ไม่ต้องเกี่ยวมาดูแต่ความดูจิตของตนเองมันสุขและมันว่างอย่างนั้นประคองเอาไว้จิตจะสงบลึกลงไปอีกเมื่อจิตสงบลึกลงไปบัดนี้ร่างกายจะว่างเปล่าเลยทีเดียวว่างไปเลยไม่มีเจ็บมีปวดแข้งขาที่ไหนไม่มีร้อนมีหนาวเสร็จแล้วเห็นแต่ความสงบนิ่งอยู่และความสุขความสงบความว่างๆไม่มีกายมีแต่ความรู้สึกนิ่งอยู่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธินั่งสงบอยู่มองดูอยู่นั่นไม่เห็นกายกายก็ว่างเปล่าไม่มีเวทนาแต่บางบุคคลนั้นถ้ามองไปดูร่างกายมันจะเห็นเวทนาขึ้นมานิดๆถ้าเราไม่ต้องมองดูมันมองดูแต่จิตใจมันมีความสุขและความว่างอยู่เท่านั้นมันตั้งอยู่นี่แหละเหมือนกับว่ามันตั้งอยู่กายของเราแต่มันไม่มีกายมองแล้วมันจะไม่มีร้อนมีหนาวไม่มีเจ็บที่ไหนไม่มีทุกขเวทนาไม่มีหิวมีกระหายตรงนั้นมันก็มีแต่ความสุขความสบายอย่างเดียวเราจะเห็นความสุขได้ชัดว่าจิตสงบนิ่งอยู่ไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจมีแต่ความสุขและความว่างอยู่อย่างนั้นเรียกว่าจิตว่างจากนิวรณธรรมทั้งห้าว่างจากกามฉันทะนิวรณ์ว่างจากการพยาบาทนิวรณ์ว่างจากผีนมิทะไม่ง่วงเหงาหานอนแล้วมีแต่ใจแช่มชื่นเบิกบานว่างจากความฟุ้งซ่านลำคาญไม่มีจิตนิ่งอยู่สงบว่างจากวิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าทำความสงบนี่มันสุขไหมมันไม่สงสัยแล้วมันมีแต่ความสุขกับความว่างสบายนิ่งอยู่เราก็ทุกคนควรประคองจิตของตนเองให้มันนิ่งอยู่นั่นแหละจนสงบแน่นิ่งอยู่ถ้าบุคคลทำได้แล้วเรียกว่ายังกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเป็นมงคลอันสูงส่งพวกเราท่านหลายเป็นนักปฏิบัติ
จิตที่มีความสงบอยู่ไม่ยุ่งกับอะไรจิตมีความสุขมากเหมือนกับบุคคลที่มีร่างกายเดินไปแต่ตัวเปล่าไม่ถืออะไรก็เดินไปสบายจิตใจก็เหมือนกันไม่มีนิวรณธรรมมายุ่งมารบกวนอะไรจิตมันนิ่งอยู่มันก็มีความสุขมีอิสระของตนเองเรียกว่าจิตสงบเป็นเอกคตาลมอยู่ในหนึ่งมันเป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวอยู่ก็ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจให้รู้ว่าเราทำแบบไหนฝึกจิตใจของตนเองตั้งแต่เบื้องต้นประคองจิตของตนเองอย่างไรจิตสงบลงไปยังไงเราละอะไรทิ้งยังไงอดีตอนาคตละด้วยวิธีไหนแล้วจิตใจของเราจึงสงบลงมาเป็นขั้นๆจนมาถึงสงบแนบแน่นมั่นคงอย่างนี้ควรจดจำไว้ให้ดีเวลาเราทำสงบอยู่ที่นี่แล้วเราไปทำอยู่ที่บ้านที่สำนักงานอยู่ที่ป่าที่เขาต้นไม้ที่ไหนขึ้นรถขึ้นเรือไปที่ใดเราจะทำได้อย่างรวดเร็วเพราะเราจำหนทางเดินได้ย่อมยังจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในข้อนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยังกุศลให้เกิดขึ้นในกายของตนแล้วยังกุศลให้เกิดขึ้นในวาจาของตนยังกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนก็เป็นมงคลอันประเสริฐเกิดขึ้นเสียแล้วเรียกว่ากายก็เป็นมงคลวาจาก็เป็นมงคลจิตใจก็เป็นมงคลเป็นกุศลมหาศาลเกิดขึ้นวันนี้พระพุทธองค์จึงทรงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายเราเคยทำความดีมาแล้วด้วยร่างกายของเราเราเคยพูดจาปราศรัยดีแล้วเราเคยรักษาจิตใจของเราให้สงบดีแล้วเราก็ควรที่จะประคองคุณงามความดีของตนเองเอาไว้ว่ากายของเราทำดีแล้วก็ตั้งใจที่จะทำดีต่อไปพูดจาปราศรัยก็ดีเราก็ควรที่จะพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติ
ที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปี่ยมปัญญาปฏิโพได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา